ข่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลูกทุ่งวันนี้พบกันในเวลาเดิมนะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาผ่านทางสถานีข่าว Spring News วันนี้เราตามกันต่อนะครับในประเด็นร้อนของวงการลูกทุ่งนะครับวันนี้เราเชื้อเชิญศิลปินแห่งชาติครับครูชลธีทานทองจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงที่เป็นเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับกับคุณชัยสิทธิ์ประเสริฐนะครับครูชลธีทานทองอยู่กับเราที่นี่แล้วสวัสดีครับครูครับสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับผมนะครับเมื่อวานนี้เราได้นําเสนอในฝากฝั่งของคุณชัยสิทธิ์ประเสริฐไปแล้วนะฮะเราก็ได้ชมว่าคุณชัยเนี่ยนะครับได้ออกมาบอกว่ารวมๆนะจับประเด็นได้ก็คือว่าครั้งหนึ่งเพลงที่มีทั้งหมด52เพลงครูเคยขายให้กับคุณชัยจริงนะครับแต่ว่าคุณชัยบอกยินดีที่จะมาพูดคุยกันนะที่จับประเด็นได้ยินดีจะขายคืนให้กับครูนะครับคือถ้าเกิดว่าครูอยากจะเอาเพลงเนี้ยไปให้กับแกรมมี่ดูแลทั้ง52เพลงเนี่ยก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าครูเคยซื้อไปเท่าไหร่ก็มาตกลงเรื่องราคากันมาตกลงเรื่องราคากันแค่นั้นเองครับนี่คือประเด็นที่คุณชัยบอกว่าไม่อยากจะถึงให้ถึงกับขึ้นลงขึ้นศาลถึงลงขึ้นศาลกันนะครับในมุมของครูเป็นยังไงครับเรื่องนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต่อไปนี้ผมชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติจะพูดความจริงผ่านรายการนี้ให้ผู้คนทั้งประเทศได้รู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นอะไรผมเป็นศิลปินแห่งชาติมีแต่ความจริงผมจะเอาความจริงมาพูดไม่ได้นะครับไม่มีสิทธิ์โกหกใครทั้งนั้นไม่ว่าที่ศาลหรือที่นี่นะครับเรื่องจริงมันมีอยู่ว่าแรกๆเนี่ยเพลงนี้จะไปอยู่กันในชายได้ยังไงเนี่ยเขาให้เตือนใจบุญพระรักษามาขอซื้อผมครับขออนุญาตจากผมคุณตันใจนี่ก็คือนักร้องนักร้องเก่าในอดีตไม่ได้ไปซื้อด้วยตัวเองเหรอคะครูไม่ในชายให้เตือนใจมาซื้อค่ะมาขออนุญาตมาอย่างก็ซื้อผมยังย้ำกับเตือนใจเพราะว่าเตือนใจกับคนชอบกันคนเคยรู้จักกันครับเขาบอกกับเขาจนเขาเหนื่อยเขาบอกว่าเขาตอนนี้แย่ขอเพลงไปทำมาหากินหน่อยผมบอกเอาไปที่จะเอากี่เพลงก็เอาไปแล้วก็คิดราคาทารกก็แล้วกันตามหลักผมราคาตั้งต้นไว้ที่ 30,000 ต่อเพลงครับผมบอกว่าเอาพวกกันเอาไปแล้วยังบอกกับเตือนใจนะบอกอย่าเอาเพลงนี้ไปขายต่อให้ใครหรืออนุญาตให้ใครนะครับแม้แต่เสียงสยามซึ่งเป็นคู่กรณีกับตอนนั้นผมอยู่ผมจำได้คุณจันเขาบอกโอเคไม่เป็นไรเอาไปทำเฉยๆเอาไปทำคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวครับไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะผิดคำพูดกับผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เตือนใจบุรุษาถูกอุบัติเหตุรถชนตายภายในไม่กี่วันต่อมาครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดมันตายเพราะเหตุใดเหตุใดผมไม่รู้รู้แต่ว่าอ้าวพอรู้ว่าเตือนใจตายทำไมถึงตายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ก็มีสัญญาอันหนึ่งที่นายชัยไปล่างยังไงไม่รู้มาว่าเป็นซื้อขาดขายขาดกับเพลงจากที่ผมอนุญาตให้เตือนใจจริงๆผมซื้อก็เตือนใจผมอนุญาตให้เตือนใจแต่มันไม่อยู่กับนายชัยยังไงผมไม่รู้เพราะผมไม่ทราบจริงๆว่าต้นสายปลายเหตุนั้นนายชัยก็เตือนใจก็มีอะไรกันอยู่ผมไม่รู้เปลี่ยนมือไปหาคุณชัยได้ยังไงนี่ไม่รู้ไม่ทราบแต่มาวันดีคืนดีผมไปอ่านสัญญาบอกว่าได้ขายสิทธิ์เด็ดขาดเฮ้ยไม่ใช่เพลงร้อยเพลง50กว่าเพลงขาย 190,000 บาทนี่มัน190,000 บาทมันไม่เป็นไปไม่ได้อ่ะครับค่ะเพราะว่าระดับชลธีทานทองแต่งแล้วเพลงดังทั้งนั้นเลยทีอย่างนั้นน่ะเอาอย่างงี้เพลงล้นเกล้าเผ่าไทยเพลงเดียวละล้านนึงผมยังไม่ขายเพลงเดียวเนี่ยครับอย่าว่าแต่หนุ่มตั้งเก้ล่องเรือหารักซะเป็นเพลงดังระเบิดระเบ้อเลยนะคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับแล้วนั่นใจจะมาอ้างว่าซื้อสินค้าจากผมไปเป็น190เนี่ยมันฟังไม่ขึ้นหรอกมันมีเด็กที่ไหนเขาจะเชื่อกันนะว่าคนศิลปินแห่งชาติอย่างชลธีแต่งเพลงมาเป็นร้อยๆพันๆเพลงสร้างคนดังมาทั้งประเทศขายเพลงแล้วไม่กี่สตังค์ก็แสดงว่าคุณชัยเนี่ยไม่ได้มาซื้อโดยตรงกับคุณไม่ได้ซื้อเตือนใจพุทธภาษามาซื้อแล้วอยู่ๆมันไปหาวนหานายชัยยังไงผมยังไม่รู้เลยแล้วก็มีสัญญาออกมาว่าผมได้ขายสิทธิ์ไปขายให้เขาไปผมรู้แล้วผมตกใจครับเพราะว่าไม่ใช่นี่ว่าแล้วเขาก็เอาหลักฐานครูได้เห็นไหมคะก็สัญญาอะสัญญาผมไม่รู้สัญญาตอนที่ผมฟ้องร้องกับเจ้าเสียงสยามเนี่ยเพราะว่าในชัยเนี่ยเขาเอาเพลงของผมไปขายต่อเสียงสยามอีกทีนึงอ๋อไปขายอีกทอดนึงขายต่ออีกทอดนึงซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วเอาไปเสียงสยามผมก็ฟ้องเลย
ฟ้องเรียกค่าเสียหายเพราะว่าใช้ไม่ควรจะมีสิทธิ์ในเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่ได้ขายให้เขาไม่มีสิทธิ์ผมก็ฟ้องเซนสยามฟ้องเซนสยาม2คดีคดีแรกก็142เพลงผมเรียกค่าเสียหายไป140ล้านแล้วอีกคดีที่2คดีในใช้เนี่ยสัญญาของในใช้เนี่ยฟ้องอีกคดีนึงเรียกไปประมาณ10ล้านอันนี้ศาลตัดสินที่ศาลจบแล้วที่ศาลฎีกาศาลตัดสินพูดกันให้ละเอียดก็คือศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องผมก็ฎีกาต่อครับพอฎีกาต่อศาลฎีกาตัดสินว่าเพลงนี้ยังเป็นของโจทก์อยู่ไม่ได้เจตนาไม่มีการขายการจิตขาดลิขสิทธิ์ยังเป็นของครูอยู่ในสัญญาคำพิพากษานี่มีหลักฐานจากศาลเลยนะค่ะระบุว่าไงคะคุณท็อปเขาบอกว่าแม้สัญญานี้นะฮะจะอยู่ในข้อหนึ่งเนี่ยจะระบุว่าการโอนสิทธิ์การโอนขายสิทธิ์และเสร็จเด็ดขาดเนี่ยนะครับตลอดอายุแห่งสิทธิ์นั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำให้สัญญาการโอนขายสิทธิ์ทั้งหมดตลอดอายุแห่งสิทธิ์ลิขสิทธิ์นี้เพราะหากการโอนขายสิทธิ์นี้ทั้งหมดตลอดอายุการมีลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับคือไม่มีเหตุผลใดที่ในศักชัยเนี่ยต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในวันนั้นก็หมายถึงว่าครูจะอนุญาตให้ใครร้องก็แล้วแต่ว่าสิทธิ์ก็ยังเป็นของครูอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะครูถูกต้องครับถูกต้องใครไม่มีสิทธิ์ไม่มีอนุญาตเอาให้กล้องดูนิดนึงนะคะคุณครับอันนี้คือคำพิพากษาของศาลนะฮะที่ได้มีการไอ้นั่นออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเป็นจดหมายอย่างถูกต้องนะครับดังนั้นแม้ในที่สุดว่าตอนนี้คือศาลตัดสินออกมาตรงนี้ก็หมายความว่าเพลงของเพลงสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของโจทย์ผู้แต่งมันของผู้แต่งเป็นผู้สั่งสรรค์คือของผมเหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกับทางแกรมมี่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าครูเนี่ยเอาเพลงไปให้กับแกรมมี่ดูแลเรื่องผลประโยชน์อยู่ในฐานะที่เป็นเพลงที่ครูเนี่ยถือลิขสิทธิ์อยู่ใช่นะครับทางแกรมมี่ว่ายังไงบ้างครับหลังจากที่คืออย่างนี้ผมคุณท็อปหนูคืออย่างนี้แกรมมี่เป็นบริษัทมหาชนครับก่อนที่เขาจะทำอะไรสักทีหรือเสียเงินเสียทองก้อนโตๆให้ผมเนี่ยครับเขาจะต้องตรวจดูสัญญาก่อนเขาต้องตรวจดูคำพิพากษาก่อนว่ามันเป็นคำพิพากษาศาลจริงหรือเปล่าฎีกาจริงหรือเปล่าเขาก็ไปดูแล้วนักกฎหมายของแกรมมี่เขาก็เก่งๆกันทั้งนั้นแหละเขาก็รู้กันเพราะอยู่กับเรื่องลิขสิทธิ์เขาก็ไปอ่านเป็นเจ็ดวันจะคืนอ่านเสร็จแล้วเขาต้องตกลงทำสัญญากับผมเพราะว่าก่อนที่จะเอาผมจะให้ลิขสิทธิ์แกรมมี่ดูแลลิขสิทธิ์ของผมเนี่ยนะเขาต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งให้ผมก่อนแล้วถึงจะเอาไปดูแลได้ไม่ใช่อยู่ๆจะให้เขาดูแลได้นะเขาต้องเสียเงินก้อนโตให้ผมครับแล้วนั้นถ้าหากว่าสัญญานี้หลักฐานจะคำฎีกานี้ไม่ใช่ของจริงครับเป็นของยกเวกแกรมมี่เขาไม่อาจผลตายใช่ไหมเขาไม่ตกลงเซ็นสัญญากับผมหรอกครับฉะนั้นในแกรมมี่เนี่ยเขาดูถี่ถ้วนแล้วอะไรแล้วตกลงว่าผมก็ตกลงให้แกรมมี่ดูแลถึงขนาดนี้เวลานี้ถ้าใครจะเอาเพลงของชลธีทานทองไปทำไม่ว่าจะเป็นเอาไปร้องเอาไปทำดัดแปลงทำร้องใหม่หรือว่าเอาไปเล่นทีในทีวีหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างอยู่ที่แกรมมี่หมดอยู่แกรมมี่หมดต้องไปขออนุญาตที่แกรมมี่นะฮะแกรมมี่อย่างเดียวรายการที่แบบว่าประกวดร้องเพลงต่างๆที่นำเพลงของครูไปประกวดหรือว่าไปใช้ทั้งหมดเลยไปที่แกรมมี่นะครับอยู่ที่แกรมมี่หมดครับผมทีนี้นายชัยเนี่ยก็ไปเที่ยวข่มขู่แกรมมี่เพราะก๊อตเขาทำออกมาชุดเดียวเพลงของผมมีอยู่นั้นหลายเพลงนะฮะชุดใหม่ล่าสุดของก๊อตเนี่ยครับไปข่มขู่เขาว่าจะต้องเอาค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ไปจ่ายกับเขาไปครูลงโนติสไปหาแกรมมี่ซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นเลยครับจริงๆแล้วมันทำอย่างนี้มันถือว่าผมว่าเป็นการข่มขู่โดยไม่มีหลักฐานอ้างความจริงอ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นของเขาใช่ไหมฮะขณะนี้คุณชัยเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศนะครับกับคุณคัตริยามารสีนะฮะแต่ก่อนที่จะไปครับได้ฝากถึงครูชลธีทานทองไว้ด้วยครูอยากชมนะครับครับไปชมครับคุณชัยพูดว่ายังไงผมก็ฝากถึงครูแล้วก็ดีใจนะครับว่าครูก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วก็ครูเป็นถึงศิลปินแห่งชาติก็ความยิ่งใหญ่ผมอยากให้ครูเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยครูก็เป็นครูเพลงเทวดาที่เขียนเพลงได้ถูกคอเพลงลูกทุ่งมากกับครูเพลงหลายๆคนแต่ว่าผมก็อยากจะเคลียร์กันให้รู้เรื่องนะฮะถ้าผมไม่ได้ซื้อเพลงมาผมจะไปโกงครูได้ไงครับแล้วครูต้องมาต้องจบเรื่องนี้มันได้ยากง่ายเลยเริ่มต้นมายังไงก็จบเริ่มต้นนั้นซะแล้วครูก็เดินได้อย่างสง่าผ่าเผยไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องให้คนอื่นเขามามองผมเป็นเด็กกว่านะ
ใครก็ต้องมองผู้ใหญ่ดีกว่าเพราะครูเป็นถึงศิลปินแห่งชาตินะผมบอกตรงๆเลยนั่นคือคำพูดของคุณชัยศิษย์ประเสริฐผมว่าเขาเข้าใจอะไรผิดอะไรบางอย่างผมไม่ได้ขายขาดให้เขาเขาจะถือสินขาดได้ไงก็ศาลก็มาตัดสินออกมาอย่างนี้ครับว่าไม่ได้ขายขาดครับครูอยากให้เรื่องนี้จบยังไงฮะถ้าเกิดว่าเป็นในมุมของครูผมคือก็อย่างนี้ผมไม่อยากฟ้องร้องชัยหรอกนะเพราะว่ามันรุ่นลูกผมอ่ะผมไม่อยากทำร้ายเด็กครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ชัยเนี่ยทำตัวให้มันเข้าท่าหน่อยอยู่ในถนนเดียวกันใกล้ๆนี้ไปๆมาๆอยู่เจอหน้ากระทบไหล่กันทุกวันมองหน้ากันไว้ดีกว่าเอาไว้ตายแล้วค่อยไปวางภูมิลาพวกหลีดอะไรจะดีกว่าอย่าไปทำอะไรให้มันเลอะเทอะเลยเรื่องไม่จริงอย่าพูดขอร้องอย่างเดียวให้ชัยพูดความจริงที่นี่ที่พูดมานี่ไม่ใช่ความจริงเลยที่บอกว่าซื้อเพลงผมไม่ได้ซื้อหรอกครับผมอนุญาตให้เตือนใจแล้วก็ไปอยู่มันโค้งไปอยู่กันในชัยได้ยังไงอันนี้เขารู้แล้วว่าเขาพูดไม่ใช่เอาความจริงมาพูดให้สังคมรู้ครับฮะเรื่องจริงมันเป็นนี้ก็อยากให้จบโดยที่ว่ายังไงเดียเลิกพฤติกรรมนี้เสียถ้าคุณไม่เลิกเราจะฟ้องก็ยังมีหน้าตั้งธงไว้แล้วแกรมมี่เขาเสียหายมากครับไปพูดอะไรเลยเลือดเทอะเยอะแล้วก็เขาไปเตียวพูดว่าแกรมมี่ก็ไม่มีสิทธิ์จะต้องไปเสียอะไรลิขสิทธิ์ให้เขาอีกมันเป็นได้ไงผมเมื่อผมเป็นคนโอนให้ลิขสิทธิ์ให้เขาไปดูแลเขาก็ต้องมีสิทธิ์เต็มที่ครับไม่ว่าจะทำอะไรสิแกรมมี่มีสิทธิ์เต็มที่แล้วชัยบอกว่าไม่มีสิทธิ์มันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อคำตัดสินของศาลเห็นโทษอย่างนี้เราไม่ได้ยกเมฆติดคุกแต่หงเอาอ้างศาลมาว่าได้ไงครับแต่นี่คือเป็นความจริงถ้าชัยยังไม่เลิกพฤติกรรมนี้ชัยลำบากแน่เพราะหลายบริษัทกำลังจะฟ้องอ๋อเหรอฮะตั้งธงไว้แล้วครับฟ้องแน่ลิขสิทธิ์เขาแกรมมี่เขาตั้งธงไว้สูงพอสมควรถ้าทั้งหมดฟ้องนะครับชัยไม่มีที่ยืนในประมาณในแผ่นดินนี้แน่นอนตั้งแต่เกิดเรื่องค่ะคุณครูคะพี่ชัยได้มีการโทรศัพท์มาเจรจากับคุณครูบ้างไหมคะอย่าว่าแต่โทรศัพท์มาเลยผมโทรไปมันยังไม่รับเลยไม่รับสายผมหรอกคือครูชลธีโทรไปหาคุณชัยศิษย์ประเสริฐเองใช่เคยซื้อผมโทรไปบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วนั่นที่ตะกันนั่นที่ได้พูดมันเป็นความจริงผมจะบอกเขาบอกอย่าทำมันผิดกฎหมายเพราะว่าลิขสิทธิ์ศาลตัดสินแล้วอะไรแล้วฎีกาก็แปลว่าจบไงจบแล้วที่สุดแล้วไม่อะไรต่อไปไม่ได้อีกแล้วครับเมื่อฎีกาท่านกรุณาพิพากษาออกมาตามความจริงอย่างนี้ค่ะสิทธิ์ทั้งหมดก็อยู่กับผู้สร้างสรรค์อยู่คืออยู่กับผมมีสิทธิ์ที่จะไปอนุญาตให้ใครทำอะไรก็ได้เหมือนกับผมไม่ได้ยอมให้แกรมมี่ทำเนี่ยครับเท่านั้นเองนี่คือความจริงที่ความจริงที่ไม่มีอะไรที่เหนือความจริงจากนี้แต่แกรมมี่เนี่ยเป็นแค่ตัวกลางในการที่จะช่วยประสานเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ทั้งหมดใช่นะครับแต่ว่าสิทธิ์ทั้งหมดยังเป็นของครูชลธีฐานทองสิทธิ์ทั้งหมดอยู่ที่แกรมมี่อยู่ที่แกรมมี่แกรมมี่แกรมมี่นะครับแต่ว่าผมยังดูแลปรึกษาอะไรกันอยู่ถึงกันอยู่แล้วก็รายได้จากผลประโยชน์นี่แบ่งกันแบ่งกันอ๋อกันนึกออกไหมครับผมครับนึกออกฉะนั้นสิ่งที่ใช้พูดทุกคำทุกวลีที่บอกออกมานั้นไม่เป็นความจริงไม่เป็นมีโอกาสไหมคะที่จะมานั่งคุยกันแบบตัวต่อตัวครูยินดีไหมครับผมน่ายินดีเลยผมว่าก็เด็กเล็กผมไม่อะไรหรอกแต่ว่าเขาจะกล้ามาไหมผมว่าเขาไม่กล้ามาสู้หน้าผมหรอกเพราะว่าเขาโกหกสังคมไปเยอะโกหกไปเยอะที่พูดอะโกหกเท่านั้นแหละครับไปข่มขู่เขาไปอะไรเขาหลายรายการทางทีวีหลายเจ้าที่ประกวดเรื่องลูกทุ่งไปข่มขู่ว่าต้องซื้อกับผมนะอะไรกับผมนะผมมันไม่ใช่โกหกเนี่ยผมบอกให้ท่านที่ดูรายการนี้อยู่นะยืนยันอีกครั้งนะครับยืนยันฟันธงอีกครั้งหนึ่งเลยว่าลิขสิทธิ์ของผมนั้นเป็นของผมเต็มๆโดยถูกต้องโดยคำพิพากษาของศาลฎีกาและผมก็เอาลิขสิทธิ์นี้ไปให้แกรมมี่ดูแลทั้งหมดดูแลผลประโยชน์นะแล้วก็ใครจะติดต่ออะไรก็ไม่ว่าจะเป็นเอาไปทำใหม่หรือว่าจะเอาไปร้องนำทำเพลงอะไรกันก็แล้วแต่ติดต่อกับแกรมมี่แห่งเดียวเท่านั้นนี่นะครับเท่านั้นครับที่เดียวเท่านั้นครับผมเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญานะครับท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้รายการข่าวลูกทุ่งนะครับจะติดตามแล้วก็อยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีครับรายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณศิลปินแห่งชาติวันนี้มากๆครับที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็ไขข้อข้องใจในเรื่องประเด็นนี้อย่างจงแจ้งจริงๆครับครูชลธีทานทองขอบคุณอาจารย์มากๆครับสวัสดีครับพักสักครู่นึงก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวลูกทุ่งในช่วงที่2ครับ